ะเริ่มเลยอ่ะหน้าไหมหน้าน้องได้ไหมครับพี่เขาแซวข้อมือแล้วหน้าน้องได้ไม่ต้องแซวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยล้มหมดแล้วครับได้ไหมคะได้เลยพี่แดนถอยขึ้นมาเองพี่แดนใครเราถามเริ่มเลยนะเริ่มเลยไปอ่ะจริงรู้เรียนถามตะว่างที่ตอบอวอร์ดวันนี้ต้องจัดเป็นการแรกเลยอลังการยิ่งใหญ่มากความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับก็จริงๆ TikTok เป็นแอปที่ทุกคนแบบโหคนดูคนเล่นเยอะมากครับก็ยินดีกับ TikTok ด้วยครับผมแล้วก็รู้สึกดีใจมากที่เขาเชิญเรามาร้องเพลงมาหนูใช่ครับเป็นเกียรติมากเลยครับแล้วเซอร์ไพรส์มากกว่านั้นคืออะไรไหมจอข้างหลังเป็นรูป TikTok ที่ผมเล่นกันแล้วผมแบบอันนี้ไม่รู้มาก่อนแล้วมองไปแอบเคิร์นเหมือนกันแอบเคิร์นอ่ะสำหรับใน TikTok ช่องของซีนูรีวิวจะให้เห็นอะไรแบบพิเศษแตกใหม่แบบแฟนคลับมั้ยโอ้โหก็ไม่มีสาระครับผมไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆก็เราก็จะพยายามลงคอนเทนต์ใน TikTok ให้ได้มากเรื่อยๆครับวันนี้มีขับเคลื่อนเยอะมากมาเชียร์ใครเป็นพิเศษหรือเปล่ามาเชียร์ใครเป็นพิเศษหรือเปล่าเชียร์ใครเป็นพิเศษหรือเปล่าครับก็จริงๆก็เป็นกำลังใจให้แบบรู้สึกว่าทุกคนใช่ครับอยากร่วมยินดีกับทุกๆคนเลยที่ได้รับรางวัลครับจริงๆผลงานแต่ละอย่างมันแบบว่ามีคุณค่าของมันเนาะก็ลุ้นไปด้วยกันครับว่าใครจะได้รางวัลอะไรบ้างเล่นTikTokมันให้อะไรกับซีรีส์นี้ไหมผมว่าความสุขนะเขาเรียกว่าอะไรมันรีแลกซ์ไทม์ครับผมแบบว่าไม่ได้ซีเรียสหรือว่าต้องแบบเป๊ะหรืออะไรอ่ะมันคือแบบแต่ละคนที่ตอบของแต่ละคนก็จะมีความเสนอที่แบบเป็นไทป์เป็นของตัวเองอะไรเงี้ยเป็นสไตล์ของตัวเองอะไรเงี้ยก็จะมีความบ้าๆบอลหน่อยใช่ครับไปดูก็ฮาดีครับวันนี้ก็จะมีแบบบทพูดแปลกๆเอาแล้วหนูชอบบทพูดว่าเล่นอะไรครับเอาเลยล่ะครับบทพูดว่าว่าไม่ได้หรือคะนี่กำลังฮิตเลยตอนนี้ชอบครับวันนี้ชอบมากเลยเราก็จะเห็นตามอะไรที่แบบมาแรงเราก็พยายามจะโคเวอร์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็นี่ก็เอาก็แบบมีไปเอาไปเล่นบ้างเหมือนกันครับไปเล่นตลกน่ารักดีครับผ่อนคลายไม่ฝากหน่อยไม่ฝากหน่อยครับแบบใครที่ไปดูฝากงานTikTokฝากงานTikTokฝากงานก็ถ้าผมก็ฝากแอปพลิเคชันTikTokด้วยนะครับผมเป็นแอปที่โอ้โหจริงๆมันบันเทิงหลายอย่างมากบางทีเพลงที่เราไม่รู้จักเนี้ยเรามารู้จักแบบโอ้โหมันเป็นสื่อใหญ่ที่แบบว่าผู้นำเพลงเหมือนกันฮะผู้นำเพลงท่าเต้นหลายอย่างเลยครับผมก็มาจอยกันได้สมัครง่ายๆครับผมไม่ยากนะครับผมมาแบบคลายเครียดไปด้วยกันใช่ครับเพราะมีความสุขกับTikTokกันเสร็จครับทุกคนหรือคะผู้ผ่านมาเลยกับพี่ซีครับคอนเสิร์ตแฟนนี้เกียรติเลยนะครับผมมาละการงานสร้างมากเป็นไงบ้างฮะมากโอ้ก็มันยกภูเขาแบบออกจากอกครับผมรู้สึกสนุกและเอนจอยมากใช่แล้วก็รู้สึกแบบโอ้โหเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแต่มันก็มีจุดที่เราแบบทำมาได้ดีของเราเองที่รู้ตัวอะไรเงี้ยใช่แต่ก็ทำเต็มที่ที่สุดแล้วครับผมก็อยากจะแบบให้ทุกคนแฟนคลับมีความสุขไปด้วยกันครับผมพอใจแค่ไหนครับซีนหลังจากเสร็จไปแล้วพอใจแค่ไหนเต็ม10ไม่อยากให้คะแนนตัวเองเลยอ่ะเราแฟนคลับบอกว่าแบบภูมิใจตัวเองบ้างพี่ซีอะไรเงี้ยไม่หรอกครับแต่ว่าพอออกมาแล้วอะไรเงี้ยเราพอใจกับงานตรงนี้ถึงแค่ไหนถ้าถามว่าไม่ประเมินเป็นตัวเลขละกันแต่พอใจมากครับเพราะเราได้ทำแบบตั้งใจซ้อมมากๆแล้วก็ทำสิ่งใหม่หลายอย่างแบบมากๆเลยหรืออะไรที่เราไม่เคยแบบมาโชว์อะไรเงี้ยหรือการเล่นดนตรีหรือต่างๆหรือร้องเพลงหรือโอ้โหแบบ everything เลยก็ปล่อยจอยเต็มที่แล้วก็สนุกมากๆให้ดูนิวให้คะแนนดีกว่าเป็นยังไงบ้างกำลังจะบอกเลยครับเต็ม10เอาไปเลยครับเต็ม10เท่าไหร่ครับเต็ม10เอาไปเลย1,000,000ครับเวอร์ไปครับจริงๆนะแบบให้เออยังไม่ได้ทำแบบจริงๆเหมือนกันสนุกไหมสนุกดูอยู่ข้างหลังครับดูแบบดูอยู่ข้างหลังเพราะว่าไปดูข้างหน้าไม่ได้ครับว่าต้องโชว์ด้วยเขาแอบดูอยู่ข้างหลังตลอดเลยยังร้องเพลงพร้อมมากแอบถ่ายโมเมนต์นี้ตลอดใช่ครับถ่ายลงสตอรี่รัวๆเลยครับภูมิใจไหมคะภูมิใจในตัวเองไหมคะภูมิใจอยู่แล้วครับน้ำตาแตกหงายล่อมางงว่างานใครก็ไม่รู้ครับงานเฮียต้องน้ำตาแตกสิไม่รู้ว่าหนูน้ำตาแตกใช่
แต่มีแบบหลายคนแบบโฟกัสเมียตอนแบบกระชากหรืองานคือนี่คือว่าเฮ้ยเริ่มเลยครับเขินไหมครับเขินไหมใช่เขินไหมเขินพี่เขินแบบแต่ก็มันก็มีความกังวลว่าเอ๊ะเราจะขาดเสื้อสุดไหมเพราะว่าแบบตอนซ้อมมันแบบว่าไม่สุดอะไรครับผมถามว่าเขินไหมเขินครับแต่ก็ถ้าเขินเนี่ยมันก็หลุดอ่ะฮะเปล่าครับไม่มีอะไรไม่มีอะไรครับก็คอมเมนต์ยังไงตอนแบบเราได้ก่อนเสื้อเราเห็นแบบแผงโลกแผงโลกแบบขาวอะไรเออปกติซิปแผงของโลกาซิปจริงๆขอบคุณที่กล้ามเนื้อยังเหลืออยู่ครับเพราะว่าไม่เล่นฟิตเนสมา 4-5 เดือนตั้งแต่ทำงานมาครับผมเฮียไม่ได้เล่นตั้งนานแต่ก็ยังเหลือแบบเป็นแบบอย่างนี้เลยอ่ะไฟชาร์โดไฟสเตปมันช่วยด้วยไม่รู้แหละก็อยากมีบ้างครับผมก็อยากมีมั่งอ่ะแต่ว่าไม่มีหรอกครับผมไม่ชอบออกกำลังกายจินตนาการนะถ้าหนูมีซิกแพคหรอหนูจะเป็นแบบหล่อเลยนะหนูจะหล่อเฮียไม่ได้สิก็หล่อกว่าเฮียไปเลยครับรู้นี่เขาขอติดตามนายเทรนเนอร์ไงเฮียก็เตะใช่แต่ไม่แต่ก็หนูต้องเลือกอ่ะกินกับฟิตเนสอ่ะกินครับกินอยู่แล้วเยอะมากไม่คิดเลยครับวันนี้เห็นว่าข้อมือสวยมากผมเดินเข้าไปข้างในทุกคนแซวหมดเลยทุกคนเลยข้อมือสวยมากใช่ครับนี่ๆครับข้อมือสวยมากครับครับผมข้อมือสวยมากครับยังไงบ้างครับกับต่อไปที่แบบได้แบบมาก็บอกหนูว่าไม่ต้องซื้อแบบจริงๆเราแซวเล่นเคยบอกไปว่าพูดเล่นๆใครไม่คิดว่าซื้อจริงเพราะว่าเราสูว่ามันเกินกำลังแต่ก็บอกหนูไปว่าไม่อยากเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราพอเขาตั้งใจซื้อมาให้แล้วเราว่ามันก็ดูไม่ได้ดูไม่ดีอะไรเงี้ยก็ขอบคุณมากมากขอบคุณมากเลยครับต้องใส่ติดตัวไว้ตลอดเลยไหมเป็นแบบของแทนใจหรืออะไรประมาณนี้เลยไหมครับคือก็ใส่มาหลายงานแล้วครับจริงใส่ทุกงานเลยไม่ใช่หลายงานเดี๋ยวเปลี่ยนบ้างก็ได้ครับเพราะว่าเฮียบอกว่าอยากได้ครับคือเฮียจะบอกว่าเฮียบอกว่าเฮียอยากได้บ้านกับรถขอไล่สิบปีเลยก็เฮียบอกว่าอยากได้ถึงเฮียจะบอกว่าพูดเล่นๆแต่รู้ว่าถ้าเฮียไม่อยากได้จริงๆเฮียไม่พูดเล่นขึ้นมาหรอกก็เลยซื้อโอเคเดี๋ยวเราต่อไปเดี๋ยวพูดเล่นอีกก็ได้ก็พูดเล่นอีกก็ซื้อให้อีกหนูเราคุยกันแล้วว่าเราจะประหยัดเงินแล้วครับอ๋อใช่ครับแต่เราคุยกันว่าเราจะคุยแล้วว่าเราจะประหยัดเงินกันแล้วตักใจกันไหมเวลาจะคิดของฝันอะไรให้การวันพิเศษวันเกิดอะไรอย่างเงี้ยแต่เราคนหนูแบบเต็มกันหนักมากอ่ะเรารู้สึกเรื่องเงินไม่ค่อยคิดอะครับผมเรารู้สึกว่าให้เราให้ด้วยใจแต่ละอย่างที่ให้ไปนี่ก็บอกหนูอยู่ใช่ผมก็ไม่ได้ขนาดนั้นครับเรายินดีแล้วก็เต็มใจมากๆที่เหมือนทำงานด้วยกันมานานแล้วอะครับก็เป็นรางวัลเพราะอันนี้ก็ซื้อเป็นรางวัลให้ตัวเองเหมือนกันครับผมยังผมด้วยซื้อให้ตัวเองนี่ก็ซื้อให้ตัวเองด้วยเพลงเหรอครับเพลงหนูเพราะมากทุกคนเอาเพลงเฮียก่อนเพลงเฮียก่อนเพลงเฮียก็เป็นเพลงจริงเป็นพรีซิงเกิลครับผมเป็นพรีซิงเกิลแล้วก็คุยกับยอดเหมือนกันว่าจะทำเพลงที่เป็นซิงเกิลจริงมาเพราะว่าเพลงนี้แบบ2ปีที่แล้วครับผมใช่ไม่ได้ปล่อยมาเราเก็บไว้มาเนิ่นนานทุกคนก็ได้ฟังก็ฝากด้วยนะครับผมคนหนึ่งคนนะครับผมใช่ครับผมได้ฟังเพลงเฮียก่อนใครเลยครับดูคิงเหรอปวดนิดนึงรักแท้ผมก็ฟังก่อนใครครับผมเอ้ารักแท้ครับคือผมปล่อยไป1วันกับกระลุก1ล้านแล้วโหอันนี้ก็รู้สึกว่ากระแสแบบดีเกินกว่าที่ผมคิดมากๆมากๆมากๆเลยครับไม่คิดว่าจะมาถึงมาได้เร็วขนาดนี้ครับก็ดีใจมากๆเลยครับก็ต้องขอบคุณทุกคนเลยที่ชอบเพลงรักแท้ของผมครับมากแบบว่าตั้งแต่แบบเขาแบบเปิดทีเซอร์มาใดๆชื่อว่าแบบว่ามันเป็นอะไรนะเด็กLimited Editionเนี่ยครับ Limited Edition Limited Edition Premium ทุกอย่างขอบทองขอบทองขอบทองแล้วเมื่อวานนี้ที่ไปขึ้นงานเองเป็นไงบ้างคะได้ไปร้องเพลงกับพี่อีริกใช่ไหมครับ
ใช่เมื่อวานดีใจมากๆแต่ก็ตื่นเต้นแล้วก็แอบเกรงนิดหน่อยเหมือนกันครับเพราะว่าแบบเราชื่นชอบเพลงของพี่อิริกมาตั้งนานแล้วครับตั้งแต่แบบมอต้นเลยเมื่อวานก็พูดบนเวทีเหมือนกันว่าฟังเพลงพี่อิริกตั้งแต่แบบมอต้นจนตอนนี้แบบใกล้เรียนจบแล้วครับก็ยังฟังอยู่จนถึงทุกวันนี้ครับได้ร้องเพลงของเขาก็คือปลื้มใจมากๆครับเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตเลยครับเจ๋งมากจริงๆเราครบเวอร์เพลงพี่อิริกแบบเยอะมากเลยนะคอนเสิร์ตเฮียก็เป็นเพลงของอิริกครับเฮียก็เอาเพลงเฮียก็ร้องเพลงพี่อิริกในคอนเสิร์ตเพลงพอเพลงพอใช่ฝากผลงานของเราด้วยครับผมก็ฝากด้วยนะครับผมนิ่งเฮียก็หาว่าซื่อนะครับผมภาพพิเศษนะครับมาดูกันว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงได้แบบสปอยไปแล้วว่าชุดเสื้อผ้ารองเท้านะครับผมก็แอบสปอยก็สามารถติดตามข่าวสารได้ใน Twitter นะครับผมแล้วก็ฝากด้วยครับผมครับ Friday ตอนรัก7ปีนะครับผมแล้วก็ฝากเพลงคนหนึ่งคนด้วยนะครับผมเป็นพรีซิงเกิลนะครับครับส่วนของผมก็มีเพลงรักแท้ครับก็เพลงประกอบละครเรื่องคุณชายนะครับทางช่องวันเลยทุกคนก็สามารถเปิดเข้าไปดูกันได้เลยนะครับทางช่อง YouTube ของช่องวันครับแล้วก็ซีรีส์เรื่องภารกิจลับฉบับแฟนดอมครับที่ใกล้จะเริ่มเปิดกล้องแล้วครับก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับแล้วก็ฝากแฟนมิตรต่างประเทศต่างๆด้วยนะครับเจอกันนะครับผมนี่มีภาพพิเศษใช่วันนี้มีภาพพิเศษแล้วใกล้แล้วใกล้แล้วครับใกล้แล้วขอบคุณซีรีส์ค่ะขอบคุณทุกคนมากครับมาเล่นกันเลยนะครับรวม